รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับเอพิโซดนี้จากคุณวิลาวันพรมลังกานะครับขอมาเรื่องฮันนี่แบดเจอร์เอารวมแบดเจอร์ไปเลยละกันนะครับมันมีหลายแบดเจอร์เหลือเกินนั่นในโลกเราเนี่ยเอาหลายแบดหลายเจอร์ไปเลยเนาะจัดไปครับโอ้เช้านี้อากาศแจ่มใสแบดเจอร์ออกมาเดินเล่นหน้าบ้านสวนหย่อมสวยจังเลยนะเนี่ยเอ๊ะกูลืมอะไรวะเนี่ยโอ้นึกออกแล้วลืมซักบ้านหลังบ้านไอ้เมียหลายกะละมังเลยประกาศสิทธิ์แบดเจอร์เมียต้องมาก่อนไม่งั้นชีวิตแบดเจอร์จะหาไม่ถ้าพูดถึงตัวแบดเจอร์ในโลกของพวกเราแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแต่ตัวฮันนี่แบดเจอร์หรือว่าแบดเจอร์อเมริกาหรอกนะครับจริงๆแล้วสัตว์ประเภทพวกแบดเจอร์เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกเลยอ่ะนะบ้านเราประเทศไทยก็มีอ่ะไม่เชื่อดิเดี๋ยววันนี้พี่เยจะพาไปดูโลกของแบดเจอร์กันนะครับดูว่ามันมีกี่สายพันธุ์มันมีที่ไหนกันบ้างอ่ะนะแล้วพวกมันมีกันกี่แบดกี่เจอร์เนี่ยวันนี้พี่ชาเกินสัตว์โลกจะพาไปตะลุยโลกของแบดเจอร์กันนะครับและนี่คือรายการพี่ชาเกินสัตว์โลกซีซั่น4แล้วว้ายเชิบถ้าพูดถึงตัวแบดเจอร์แล้วล่ะก่อนเนี่ยนะครับไอตัวขาวดำพวกนี้เนี่ยนะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะได้มีโอกาสได้เห็นทางทีวีหรือทางโทรทัศน์ช่องต่างๆมากมายแล้วเลยนะครับโดยเฉพาะท่านฮันนี่แบดเจอร์แห่งแอฟริกาเนี่ยนะครับดังสุดๆไปเลยอ่ะเนาะแต่ก็อย่างที่ได้เกริ่นไปต้นคลิปอ่ะนะครับว่าแบดเจอร์รอบโลกของพวกเราเนี่ยมันมีอยู่มากมายหลากหลายแบดเจอร์เลยอ่ะนะครับไม่ได้มีแต่อีพวกขาวดำที่ได้เห็นในทีวีหรอกนะว่าก็ว่าเถอะนะครับไอเจ้าแบดเจอร์พวกนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ประสบความสำเร็จพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยอยู่ได้ทุกที่ปรับตัวได้ดีมากๆเลยนะ okay. และไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของสัตว์รังควานสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์เลี้ยงแบดเจอร์ก็ยังเป็นสัตว์ที่คนนิยมและก็ให้ความสนใจกันอย่างมากเลยนะครับคือจริงๆแล้วเจ้าสัตว์จำพวกแบดเจอร์พวกนี้ก็มีทั้งชื่อเสียงที่ดีและก็ไม่ดีอยู่มากมายเลยเนาะ yeah. เอางี้ดีกว่านะครับวันนี้พี่ยักษ์ก็จะพาน้องๆทุกคนไปดูโลกของแบดเจอร์กันนะครับว่าพวกมันมีกี่ชนิดแบ่งเป็นกี่สกุลแล้วก็อยู่วงไหนวงย่อยอะไรกันบ้างละกันเนาะแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องจริงสุดจริงนังเนี่ยนะครับพี่จะขอเกริ่นคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องสัตว์จำพวกแบดเจอร์กันก่อนละกันนะครับโอเคเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับชื่อว่าแบดเจอร์เนี่ยมันเป็นชื่อเรียกสามัญของสัตว์เลี้ยงด้วยนมหลายชนิดเลยนะครับที่อยู่ในอันดับสัตว์กินเนื้อในวงเพียงพรแต่ถึงแม้ว่าพวกมันจะอยู่ในวงเพียงพรด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วพวกมันยังถูกแบ่งเป็นวงย่อยได้อีก3วงเป็นอีก4สกุลด้วยซ้ำมันนะสวัสดีหมีน้อยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับสัตว์ในจำพวกแบดเจอร์เนี่ยพวกมันจะเป็นสัตว์ที่มีลำตัวค่อนข้างอ้วนแล้วก็มีขาสั้นเดินค่อนข้างจะอุ้ยอ้ายแบบที่เราเห็นนี่แหละนะทำไมถ้าเดินมันเป็นอย่างนั้นวะอ๋อโอเคกำลังจะปลดทุกข์โทษทีส่วนใหญ่แบดเจอร์ที่พวกเราเห็นหน้าค่าตากันบ่อยๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพวกมันก็จะมีสีขาวกับดำนะครับไม่ว่าจะเป็นฮันนี่แบดเจอร์แบดเจอร์ยุโรปหรือว่าแบดเจอร์อเมริกานะ okay. โดยแบดเจอร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายดุร้ายมากเลยกัดนิ้วตีเมย์เอาจริงๆนะครับจริงๆแล้วแบดเจอร์ป่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างดุร้ายนะครับ ถ้าเราเข้าไปแย้มเข้าไปยุ่งในอาณาเขตมันเนี่ยไล่กัดเลยนะจริงๆถึงแม้ว่าเจ้าแบดเจอร์พวกนี้จะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กก็ตามทีนะครับแต่พวกมันก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงแล้วก็ดุร้ายพอตัวเลยนะครับจริงๆนะครับขนาดสิงโตมันยังไม่กลัวเลยดูดิปกติแล้วแบดเจอร์ส่วนใหญ่นั้นมักจะออกหากินในเวลากลางคืนนะครับโดยอาหารหลักของพวกมันก็จะเป็นพวกสัตว์ตัวเล็กๆสิ่งมีชีวิตตัวเล็กพวกหนอนแมลงอะไรพวกนี้บางครั้งก็กินผักผลไม้บ้างนะครับและชีวิตส่วนใหญ่ของเจ้าแบดเจอร์พวกนี้เนี่ยนะครับพวกมันเป็นสัตว์ที่มักจะขุดโพรงอยู่นะบางครั้งก็อยู่เป็นครอบครัวบางครั้งก็สันโดษอยู่ตัวเดียวก็มีโดยน้องแบดเจอร์พวกนี้พวกมันจะมีการสื่อสารเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นที่ต่อมข้างก้นของพวกมันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเหม็นเฉพาะตัวเลยล่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้พวกนี้เป็นญาติห่างๆกับสกังด้วยนะแบดเจอร์แต่ละครอบครัวนี้จะมีกลิ่นเฉพาะตัวด้วยนะครับเหมือนกับบาร์โค้ดที่เอาไว้สแกนว่าเออเป็นสมาชิกรวมกลุ่มอะไรกันอย่างเงี้ย wow. แล้วก็แน่นอนล่ะนะครับถ้ามีศัตรูเข้ามาใกล้รังของครอบครัวพวกมันก็พร้อมที่จะปกป้องด้วยความดุดันแล้วก็ห้าวหาญเลยทีเดียวนะแต่ในคลิปวิดีโอที่กำลังฉายอยู่นี่ไปบุกรังเขานะครับไม่ได้ปกป้องรังตัวเองหรอกไปแอบกินลูกเขาอ่ะโอ้ไอ้แบดเจอร์ทำตัวแบดมากๆเลยนะเจอร์อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าเจ้าแบดเจอร์พวกนี้มันแบ่งออกเป็นหลายวงหลายวงย่อยเหลือเกินนะครับแล้วก็มีหลายชนิดด้วยดังนั้นเราจะไล่ไปทีละวงย่อยละกันนะเฮ้ยแมว
เอ๊ะนึกว่าจะมีปัญหาโถแบดเจอร์พวกนี้เนี่ยนะครับพวกมันถือได้ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในวงเดียวกับพวกสัตว์จำพวกเพียงพอหรือว่าพวกวีเซลนะครับมีชื่อวงว่า Mastelidae นะครับด้วยน้องแบดเจอร์พวกนี้เนี่ยจะแบ่งวงย่อยเป็นของตัวเองอีกทีนะครับวงแรกนั่นก็คือเมลีเน่สำเนียงกุนเน่ซึ่งสมาชิกหลักๆในซับแฟมิลี่นี้ก็คือตัวนี้เลยนะครับยูโรเปียนแบดเจอร์โอ้น้องเป็นแบดเจอร์ฝรั่งนะเนี่ยเอาจริงๆแล้วแบดเจอร์ส่วนยุโรปนี่มันก็ถือว่าเป็นไอคอนของแบดเจอร์เลยนะครับเพราะว่าคนรู้จักกันเยอะมากๆเลยถ้าพูดถึงชื่อแบดเจอร์ก็ต้องคิดถึงตัวนี้เป็นตัวแรกๆแต่ต่างชาติโซนโน้นเขาก็นิยมนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเอามาเลี้ยงให้อ้วนๆมันปุ๊กลูกน่ารักดีอะอีกตัวนึงที่หน้าตาคล้ายกันเลยนั่นก็คือเอเชียนแบดเจอร์นะครับโอ้โหอยู่บนยอดดอยหนูมึงเอาคลิปที่มันเห็นชัดๆดิกูหาคลิปมันได้เท่านี้มันมีแต่รูปอ๋อโอเคโอเคสายพันธุ์นี้จะมีรูปร่างลักษณะหน้าตาคล้ายกับแบดเจอร์ยุโรปเลยนะครับแต่สีจะอ่อนกว่านิดนึงเท่านั้นเองโดยสายพันธุ์นี้จะพบไปตั้งแต่แถวเขตไซบีเรียไปจนถึงประเทศเกาหลีเลยนะครับโอป้าเจ้าตัวสีน้ำตาลนี้มีชื่อว่าแบดเจอร์ญี่ปุ่นนะครับก็ตามชื่อเลยนะครับไอสายปุกลูกตัวนี้ก็พบเจอได้แค่ในประเทศญี่ปุ่นประเทศเดียวเท่านั้นเลยนะครับโอ้โหลดน้ำหนักบ้างก็ได้นะตัวลักษณะพิเศษของแบดเจอร์ญี่ปุ่นนี่ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับตัวของพวกมันจะออกไปทางสีน้ำตาลนะไม่มีดำแถบขาวอะไรเลยแต่จะออกไปทางโทนสีน้ำตาลไฮไลท์แทนนะครับไอตัวนี้คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอนากุมะหรือว่าหมีรูอีกตัวนึงก็อยู่ในวงย่อยของเมลินเน่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอตัวนี้จะอยู่แถวเอเชียนะครับมีชื่อไทยว่าหมูริงไงไอตัวนี้จะเป็นแยกสกุลออกมานะครับเป็นสกุลของตัวเองเลยมีชื่อว่าออคโตเน็กนะครับซึ่งถิ่นที่อยู่ของหมูริงพวกนี้เนี่ยนะครับสามารถพบได้ตั้งแต่ประเทศเนปาลภูฐานไปถึงประเทศไทยเลยนะครับพูดถึงในไทยนี่ภาคใต้นี่พบเจอโคตรเยอะเลยนะครับมากๆอ่ะนะโอ้พี่บ้าวแล่งใต้ชับเปรี้ยเลยไลฟ์สไตล์ของพี่หมูลิงบ้านเรานั้นก็เหมือนกับแบดเจอร์ทั่วไปเลยนะครับส่วนใหญ่จะรักสันโดษเว้นแต่ช่วงฤดูผสมพันธุ์น่ะนะอาหารที่พวกมันกินก็เหมือนกันเลยพวกหนอนผลไม้รากไม้อะไรประมาณเนี้ยหมูลิงนั้นถือได้ว่าเป็นแบดเจอร์ที่สายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกมันจึงพัฒนาจมูกหมูขึ้นมาเพื่อเอาไว้ดมหาอาหารให้ดีขึ้นในภาษาปากีสถานเนี่ยนะครับคนฝรั่งเขาจะเรียกหมูลิงว่าฮอกโนดแบดเจอร์นะครับเพราะว่าจมูกของพวกมันน่ะเหมือนหมูเลยอ่ะนะและเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกอย่างนึงของหมูลิงนั่นก็คือโคตรเหม็นเลยนะครับเหม็นมากๆเหม็นโคตรๆเลยนะครับจริงๆกินเหม็นก็เป็นกลวิธีป้องกันตัวของมันอีกอย่างด้วยแหละส่วนนิสัยใจคอของหมูลิงในธรรมชาตินั้นค่อนข้างจะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะครับถ้าเห็นแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าเนาะคราวนี้ข้ามมาอีกสกุลนึงนะครับสกุลจอยน้อยนี่มีชื่อว่าเมโลเกลนะครับซึ่งไอ้พวกนี้จะอยู่ในวงย่อยที่มีชื่อว่าเฮเล็กเทดีเน่นะครับคุ้นหน้าคุ้นตากันใช่ไหมล่ะครับนี่แหละหมาลิงอะนะพวกในแก๊งวงหมาลิงพวกนี้ภาษาปากีสถานคนฝรั่งเขาจะเรียกพวกมันรวมๆว่าเฟอร์เรตแบดเจอร์นะครับเพราะไอ้พวกนี้มันตัวน้อยแต่แม่งก็ดุเหมือนเดิมแหละซึ่งแก๊งแบดเจอร์ในสกุลนี้จะเป็นแบดเจอร์ตัวน้อยหมดเลยนะครับจะเป็นพวกหมาลิงนั่นแหละในภาษาไทยที่เรารู้จักกันนะซึ่งน้องหมาลิงพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ระวังตัวมากๆเลยนะครับ wow. เห็นตัวน้อยแบบนี้นี่เป็นนักกำจัดหนูชั้นดีเลยนะครับแต่คือเอาจริงๆจับตัวหาเหวอะไรก็กินแม่งหมดแหละงูเงยยังกินเลย แล้วพี่หมาลิงเนี่ยก็พบได้ทั่วเอเชียเลยนะครับมีอยู่ประมาณ5ชนิดนั่นก็คือหมาลิงจีนหมาลิงจาวันหมาลิงบอร์เนียวหมาลิงเวียดนามหมาลิงพม่าหมาลิงพม่านี่พบในไทยด้วยนะครับแต่พม่าดันได้ชื่อนี้ไปเซ็งเลยข้ามจากเอเชียมาที่อเมริกากันบ้างนะครับฝั่งนี้ก็จะมีอเมริกันแบดเจอร์นะครับไอตัวนี้จะอยู่ในวงย่อยที่มีชื่อว่าเท็กซิดีเน่นะครับซึ่งสายพันธุ์นี้ก็เป็นแบดเจอร์ที่พบในทวีปอเมริกานะครับพบไปตั้งแต่ประเทศแคนาดาไปจนถึงเม็กซิโกเลยว่าไงน้องหมีน้อยแก๊งแบดเจอร์อเมริกานี่จริงๆแล้วพวกมันก็มีอยู่อีกหลายชนิดย่อยเลยนะครับจริงๆแล้วก็แบ่งตามแหล่งที่อยู่อาศัยแล้วก็สีต่างๆของพวกมันนี่ก็ต่างกันนิดเดียวเองถึงแม้ว่าจะข้ามไปอีกซีกโลกนึงแล้วแต่นิสัยเดิมกับกำพืชก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือชอบขุดรูอยู่นั่นเองและถึงแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าหนาวในอเมริกาเนี่ยนะครับแบดเจอร์พวกนี้จะไม่จำศีลเหมือนกับสัตว์อื่นๆหรอกนะครับแต่พวกมันก็จะแอคทีฟน้อยลงหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะครับพอมันหนาวอ่ะเนาะดูนะครับพี่ผู้ชายคนนี้กะไปขุดหัวมันไปเจอหัวแบดเจอร์แทนล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นไอตัวนี้มันนอนอยู่ใต้โพรงนะครับเพื่อหลบอากาศหนาวอ่ะนะแม่งเข้ามานะเว้ยกัดนิ้วขาดจริงๆนะเอ้ยดุนะอยากให้รู้ว่ากูเป็นมวยอ่ะคราวนี้เราขอนอกเรื่องวงเพียงพรแป๊บนึงไปดูในวงสกังกันบ้างนะครับในวงสกังก็มีแบดเจอร์นะแต่เป็นแบดเจอร์ที่อยู่ในวงสกังน่ะงงมั้ยอื้อกูยังงงเลยสัตว์ในสกุลสกังที่มีชื่อว่าแบดเจอร์เนี่ยมันมีอยู่2ชนิดนะครับ1นั่นก็คือซุนดาสติงแบดเจอร์นะครับหรือว่าซุนดาสกังนั่นเองส่วนอีกตัวนึงก็คือปาลาวันสติงแบดเจอร์นะครับไอ้พวกนี้ถือได้ว่าเป็นสัตว์หายากเลยนะซึ่งพบเจอได้แถวในอินโดกับฟิลิปปินส์เท่านั้นนะครับ
อ้าวคราวนี้ก็มาถึงตัวพระเอกของเราแล้วนะครับฮันนี่แบดเจอร์โอ้ฮันนี่แบดเจอร์นั้นถือได้ว่าเป็นสัตว์ในวงเพียงพรที่อยู่ในวงย่อยมาริโวเน่หรือว่ามัสเตลิเน่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนักวิทยาศาสตร์มันก็ยังเถียงกันอยู่เลยเรื่อง2ข้อมูลเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าปล่อยมันเถียงกันไปละกันนะครับเรามาเรียนรู้กับเรื่องฮันนี่แบดเจอร์ต่อแล้วกันนี่พี่เล่นนอนดมหำตัวเองเลยนะพี่นะฮันนี่แบดเจอร์ถือได้ว่าเป็นสัตว์ในวงเพียงพรที่ถือได้ว่าเป็นไอคอนิกแห่งทวีปแอฟริกาเลยนะครับแต่จริงๆแล้วพวกมันก็แพร่กระจายอยู่ในหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นแถวอินเดียแถวตะวันออกกลางแถวเอเชียกลางก็มีซึ่งฮันนี่แบดเจอร์เนี่ยนะครับก็ตรงตัวเลยชื่อภาษาไทยก็คือน้องแบดเจอร์น้ำผึ้งนะครับชื่อนี้มันได้มาจากพฤติกรรมการชอบกินน้ำผึ้งแบบไม่ยั้งของพวกมันชาวพื้นเมืองได้กล่าวขานกันนะครับว่าเจ้าฮันนี่แบดเจอร์เนี่ยมันจะตามเสียงนกร้องที่ไปกินรังผึ้งเนี่ยแล้วฮันนี่แบดเจอร์ก็จะไปไล่กินรังผึ้งตามที่นกนำทางไปอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วที่มานี่ก็ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์เป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์แล้วด้วยนะครับว่าฮันนี่แบดเจอร์เนี่ยโหไม่ดีตาไม่ดีด้วยแล้วมึงจะไปไล่ตามเสียงนกล่าน้ำผึ้งที่ไหนล่ะฮึแต่สิ่งที่ทำให้สัตว์ชนิดนี้ดังแล้วก็มีชื่อเสียงขึ้นมานั่นก็คือความกล้าหาญกับความบ้าบิ่นของพวกมันเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยนะครับเห็นตัวกระตือเดียวแบบนี้เจอตัวห่าเหวอะไรที่แอฟริกานี่พี่แกจะบวกหมดเลยนะครับถ้ากินได้ก็กินเนี่ยงูตัวเบลเริ่มยังจะแดกและไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนเนี่ยนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับว่าพี่ฮันนี่แบดเจอร์เนี่ยพร้อมบวกหมดเลยนะไม่ว่าจะวิ่งผ่านดงไฮยีน่าหรือว่าจะเข้าไปประจันหน้ากับสิงโตไล่ตะกวดกัดตูดเสือดาวก็มีโอ้กุลเจ๊หัวด้วยความตะกะตะกามและความบ้าบิ่นของฮันนี่แบดเจอร์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับสิงโตตัวผู้เนี่ยยังไม่กล้าแย้มเลยนะครับกลัวโดนกัดไข่เอานะวิรกรรมความบ้าบิ่นของฮันนี่แบดเจอร์เนี่ยยังไม่หมดนะครับสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยคนมากแล้วมันจะกลัวงูพิษกันใช่ไหมแต่อีฮันนี่แบดเจอร์นี่ก็ยังบวกเข้าใส่เลยนะครับแม้กระทั่งเจองูเห่ากัดเนี่ยมันก็ยังไม่สนเลยกัดเขาจนกินเขาได้ปุ๊บถึงแม้ว่าจะโดนพิษงูเห่ามันก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีภูมิต้านทานนะครับแต่ก็ต้องขอสลบเหมือนสักยกหนึ่งก่อนแหละเมาพิษงู ให้เมาแล้วกูก็ลุกไปแดกต่อสุดยอดจริงๆเลยพวกนี้แล้วด้วยวีรกรรมสุดโต่งของฮันนี่แบดเจอร์แบบนี้เนี่ยนะครับคนแอฟริกาเขาก็เลยเชื่อกันว่าถ้าได้กินเนื้อสัตว์จำพวกนี้แล้วเนี่ยคนที่ได้กินเข้าไปเนี่ยก็จะแข็งแรงแล้วก็บ้าบินเหมือนกับฮันนี่แบดเจอร์นะครับจริงๆนะครับคนที่แอฟริกาเขากินเนื้อฮันนี่แบดเจอร์กันเหมือนเป็นยาชูกำลังอะไรประมาณเนี้ยจริงๆน้องฮันนี่แบดเจอร์เนี่ยยังสามารถแบ่งได้ออกเป็นอีก12ชนิดย่อยเลยด้วยซ้ำนะครับแต่หน้าตามันก็คล้ายๆกันหมดแล้วนะครับต่างกันแค่เฉดสีนิดๆหน่อยๆไม่ว่าจะเป็นแบดเจอร์เคนยาแบดเจอร์เอธิโอเปียแบดเจอร์อาหรับแบดเจอร์เปอร์เซียโอ้ยเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆกันหมดเลยนะครับแล้วถ้าจะบอกว่าฮันนี่แบดเจอร์เป็นสัตว์บกที่ดุร้ายที่สุดในแอฟริกาแล้วล่ะก่อนนะครับฝั่งอเมริกาก็มีนะครับวูฟวอลีนไงแถมที่วูฟวอลีนก็ยังเป็นสัตว์ในวงเพียงพรที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยแต่จริงๆวูฟวอลีนก็ไม่ได้อยู่ในทวีปอเมริกาแค่ทวีปเดียวนะครับฝั่งยุโรปฝั่งเอเชียก็มีแต่คือพี่แกจะมีแหล่งอาศัยอยู่ในเขตหนาวซะส่วนใหญ่นะครับวูฟวอลีนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นสัตว์ที่บ้าบิ่นได้ทั้งบู๊ทั้งบุ๋นเหมือนกันนะครับมองไกลๆในกูนึกว่าลูกหมีสีน้ำตาลเลยนะเจ้าวูฟวอลีนตัวผู้ตัวใหญ่จริงๆเนี่ยนะครับสามารถหนักได้ถึง30กว่าโลเลยนะครับแล้วถ้าพูดถึงสัตว์ในโซนเขตหนาวเนี่ยนะครับโอ้ทั้งหมีทั้งหมาป่าตัวใหญ่ๆเบิ่มๆทั้งนั้นเลยที่ต้องไฟด้วยเนี่ยเนาะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับคู่แข่งที่แอฟริกาของพวกมันเนี่ยดุเหมือนกันไฟเหมือนกันนะครับไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยดูขนาดโดนลุมมันยังสู้เลยนะครับนอกจากนี้วูฟวอลีนยังมีชื่อสามัญที่คนในแถบนั้นเขาเรียกด้วยนะครับนั่นก็คือหมีกลัตตันหรือว่าตัวคาคาจูหรืออีกสมญานามที่ฝรั่งแถบนั้นเขาเรียกกันเล่นๆนั่นก็คือหมีตดนะครับเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยมันหมีแล้วก็เหมือนกับพวกแบดเจอร์อเมริกาเลยนะครับเจ้าวูฟวอลีนพวกนี้เนี่ยเมื่อถึงหน้าหนาวแล้วพวกมันก็จะไม่เข้าไปจำศีลเลยนะครับคือพี่แกเนี่ยจะหากินอย่างเดียวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์อะไรมันก็กินได้หมดเลยนะครับไอ้เจ้าวูฟวอลีนพวกนี้เนี่ยสามารถกินซากสัตว์หมดทั้งกระดูกเลยด้วยซ้ำนะเพราะว่ากรามของพวกมันเนี่ยทรงพลังมากๆสามารถบดขยี้กระดูกได้ง่ายๆเลยนะครับเห็นวูฟวอลีนหน้าตาบ่องแบ๊วแบบนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่ประมาทมันได้เลยนะครับเพราะวูฟวอลีนโตเต็มวัยตัวนึงเนี่ยสามารถล้มกวางมูสหรือว่ากวางเอลตัวใหญ่ๆได้สบายเลยและถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีอาหารให้พวกมันกินเนี่ยพวกวูฟวอลีนพวกนี้ก็ยังสามารถใช้ประสาทรับกลิ่นของพวกมันหาซากศพหรือว่าหาสัตว์ที่มันขุดตำโพงใต้ดินจำศีลขึ้นมากินได้นะครับก็เรียกได้ว่าพวกสัตว์ในวงเพียงพอหรือว่าวงวีเซลพวกนี้เนี่ยนะครับพวกวูฟวอลีนหรือว่าพวกแบดเจอร์เนี่ยสุดยอดไปเลยหน้าพวกมันสามารถที่จะปรับตัวเองอยู่ได้รอบโลกอยู่ได้หลายสภาพภูมิอากาศอยู่ได้หลายความโหดร้ายเนาะและหลังจากที่พวกเราได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งใน EP นี้เกี่ยวกับพวกสัตว์จำพวกแบดเจอร์พวก
นี้เนี่ยนะครับพวกเราก็ปฏิเสธไปไม่ได้เลยนะครับว่ามันมีคอนเน็กชันบางอย่างอยู่ในพวกสัตว์จำพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดที่เก่งฉกาจการหาอาหารที่เป็นที่หนึ่งความดุร้ายที่บ้าบิ่นเอาเรื่องชอบขุดรูนอนชอบขโมยอาหารแถมกินตัวยังเหม็นอีกโอ้โหคอนเน็กชันนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะครับแบดเจอร์รอบโลกเนี่ยแถมน้องแบดเจอร์พวกนี้ก็ยังเป็นสัตว์ประจำบ้านของฮาวเวอร์พับแห่งฮอกวอตส์ด้วยนะครับบ้านที่อีเซนดริกอยู่แต่ทุกวันนี้มันย้ายไปอยู่บ้านมนุษย์ค้างคาวแล้วนะครับเนี่ยไปเซลล์ก็อีกเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้เพื่อนๆหลายคนก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องราวของเจ้าพวกแบดเจอร์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจำเป็นต้องจะต้องลาเท่านี้นะและสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกในคลิปน่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันไว้ด้วยนะครับคนไหนที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็กดติดตามกดสั่นกระดิ่งไว้รอเลยนะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะเจ้าเด็กๆปิดเทอมให้มีคุณภาพก็อย่าลืมเปิดดูช่องวิชาเกินสัตว์โลกด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกินสัตว์โลกของพี่เหยียด้วยนะครับสำหรับวิชาเกินสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับBadger bonus days from the Wisconsin Lottery. Buy a $5 or greater Badger 5 ticket and receive an additional play for the next drawing. Badger bonus days. Feel the